ังครับครั้งหน้าเราต้องลงสนาม ACL Playoff กับทีมยะโฮความฟิตแล้วก็ทุกอย่างกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเพื่อนร่วมทีมก็พร้อมเกือบหมดนะครับก็เหลือพี่แบนกลับมาใส่แท็กติกที่จะเล่นกับยะโฮอะไรเงี้ยแต่ส่วนที่นักเตะก็คือเข้าใจทุกอย่างหมดอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับตั้งแต่ปีซีซั่นที่เราเตรียมทีมมาอะไรเงี้ยก็ดีขึ้นครับเราไม่เห็นอยู่สระบุรีนี่ก็ยังคงใส่ในเรื่องของฟิตเนสความฟิตอยู่ครับก็ระยะเวลามันห่างกันประมาณอาทิตย์นึงมันก็ยังสามารถเพิ่มเรื่องพละกำลังได้อยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างที่บอกพี่แบนมาพรุ่งนี้ก็จะเป็นแท็กติกแหละครับก็ถือว่าสะสมความฟิตไปด้วยในตัวครับถ้าถามถึงเรื่องสโมสรยะโฮต้องถามนักเตะที่เล่นทีมชาติแล้วเจอยะโฮบ่อยๆคือยะโฮนี่ก็คือนักเตะทีมชาติมาเลเซียครับยังไงฮะมันทีมจากมาเลเซียมันจะเป็นยังไงครับต่างรูปแบบวิธีการเล่นคือผมว่าเขาก็มีความแข็งแกร่งแล้วก็เล่นค่อนข้างหนักอะไรเงี้ยแล้วก็คืออีกอย่างนึงผมว่าเขาก็มีประสบการณ์ในเกมระดับชาติระดับเนี่ยครับ AFC อะไรเงี้ยเขาก็มีประสบการณ์พอสมควรอะไรเงี้ยเพราะว่านักเตะยะโฮก็น่าจะมีอายุค่อนข้างเยอะพอสมควรครับครับถึงแม้ว่าเขาจะอุ่นปิดมา3เกมแต่ว่าตังเองอาจจะได้ข้อมูลมาจากเพื่อนๆอย่างพี่ก้องหรืออะไรอย่างงี้มาบ้างหรือเปล่าฮะก็ยังไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ว่าก็ผมว่าทรงบอลมันก็ไม่ได้ต่างจากที่ผ่านมามากนักอะไรเงี้ยคือก็รู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็อยู่ขึ้นกับสถานการณ์ในสนามแล้วก็แทคติกที่เราวางไว้จะเล่นกับเขาอะไรก็หวังว่าอยู่สระบุรี 3-4 วันนี้จะได้ประโยชน์เต็มๆสำหรับนักเตะนะก็ได้ประโยชน์เต็มๆอยู่แล้วครับครับโอเคครับแฟนคลับจองตั๋วไปญี่ปุ่นได้นะก็อย่าเพิ่งลุ้นไปทีละนัดดีกว่าทีละนัดแต่ว่าผมว่าก็ถ้าเราเล่นในฟอร์มที่ดีของเราผมว่าก็น่าจะสามารถผ่านไปเล่นกับญี่ปุ่นได้อะไรเงี้ยครับไม่เหนือบ้ากว่าแรงโอเคครับ